โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนได้ให้ต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมนี่อยู่เกมบริษัทออนไลน์นะครับตัวละครใหม่สกอร่านั่นเองนะครับสกอร่าเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันพุธนะวันนี้ผมเลยจะเอาคอมโบฟาร์มไกฟินมาให้ทุกคนได้เอาไปลองใช้ดูนะครับอย่างที่ได้เห็นไปต้นคลิปนะครับผมถอดแหวนออกวงหนึ่งนะก็มัน AP มันจะเหลืออยู่แค่ประมาณเนี่ย295 297นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะแบล็คตา2ชิ้นมาเลยฟาร์มได้ละมั้งนะก็เลยเอาไปลองดูแล้วกันนะครับคือคอมโบเนี่ยเราสามารถลากได้ยันวนกลับมาได้อีกรอบหนึ่งนะครับมันก็ไม่ได้กดยากด้วยนะแต่วันนี้เรามาลองดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคเรามาดูเรื่องแอดออนกันก่อนนะครับแอดออนเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราแคปไปดูได้นะโอเคนะครับแอดออนเนี่ยผมจะใส่ไปใน6สกิลแรกนะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าจะเอาแอดออนนี้ไปใช้ก็เอาคอมโบไปใช้ด้วยเพื่อประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แบบนะครับโอเคในส่วนของเจมนะครับเจมผมใส่เป็นอย่างนี้เลยนะใส่ประมาณนี้เลยนะครับไม่ได้ใส่ตีหลังด้วยนะเมื่อกี้ที่ได้ไปลองให้ดูนะครับไม่ใส่ตีหลังด้วยผมใส่เป็นคีนะโอเคนะครับไปครับกับความเร็วปกติของสกอร่าไกฟินอันเดอร์กราวคอมโบนะครับโอเคนี่อันนี้คือคอมโบเต็มนะแต่จริงๆมันน่าจะตายแล้วนะช่วงประมาณจบคอมโบประมาณ 4-5 สกิลนะครับประมาณนั้นโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูช้าๆกันนะครับช้าๆชัดๆ WE แล้วก็ E ค้าง WE ปึ๊บปึ๊บจบวันนี้ปุ๊บคลิกขวาค้างครับ2สกิลชิปคลิกซ้ายลงคลิกขวาค้างลงคลิกขวาค้างเนี่ยกรุณากดให้มันจนถึงค้อนใหญ่เลยนะ1 2 3นะครับจนมันลำมาเป็นค้อนใหญ่นะหลังจากนั้นให้กดชิปคลิกขวาครับเป็ดบ้าชิป F ชิป Q ชิป C พูดผิดครับแล้วก็ขึ้น F C มาเรามาดูความเร็วแบบช้าๆนะครับเดี๋ยวผมปิดอันนี้ก่อนปึ๊บWE ครับ E ค้างคลิกขวาคลิกขวาค้างนะให้ถึงค้อนใหญ่นะครับแล้วก็คลิกซ้ายครับลงคลิกขวาค้างถึงค้อนใหญ่เนาะอ่ะคลิกขวาเป็ดบาร์ครับคลิป F คลิป C ขึ้น F แล้วก็ C ครับคอมโบก็รุนแรงหนักหน่วงนะด้วยตัวละครใหม่ที่มันส่งพลังมากๆนะครับสำหรับตอนนี้นะผมบอกเลยว่าฟาร์มไกฟินเนี่ยตัวละลายครับตัวละลายเลยครับแล้วก็ตัวมันเนี่ยจริงๆไม่ต้องวนไปตีหลังก็ได้ครับตีข้างหน้าก็ได้เพราะว่าสกิลมันเป็นฟอนการ์ดเยอะนะอย่างคลิกขวาเนี่ยหรือแม้แต่กระทั่งไอตัวลงคลิกขวาเอ้ยลงคลิกขวาเนี่ยมันเป็นฟอนการ์ดนะแล้วก็เดินถอยหลังเป็นฟอนการ์ดด้วยกรณีที่แบบว่าหลบไม่ได้จริงสามารถกด S เพื่อถอยหลังรับดาเมจได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูใหม่แบบช้าๆอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ไปดูความเร็วปกติอีกรอบนึงนะครับช้าๆนะครับ WEอีค้างคลิกขวาชิปคลิกซ้าย S คลิกขวาชิปคลิกขวาเป็ดบาร์ชิป F ชิป C ขึ้น F C โอเคนะครับไปความเร็วปกติครับผม
ประมาณนี้ครับก็ดาเมจหนักหน่วงสามารถเอาไปลองกันได้นะครับด้วยตัวคูณที่มันทรงพลังมากๆนะโอเคสำหรับคอมโบไกฟินก็คงจะเป็นประมาณนี้นะครับรวมถึงไทเทียด้วยนะครับตัวผมเองยังอาจจะยังไม่ได้ฟิกว่าคอมโบนี้จะเป็นคอมโบสุดท้ายหรือไฟนอลคอมโบนะแต่ปัจจุบันใช้คอมโบนี้นะครับในการฟาร์มไกฟินนะมันง่ายมากๆนะง่ายกว่ากดใช้นินจาฟาร์มเยอะเลยนะแต่ไม่รู้จะเดิฟจะบัฟอะไรยังไงเมื่อไหร่นะครับเพราะตัวละครมันยังไม่สมบูรณ์นะด้วยสกิลระบางก็ยังไม่มีนะครับสกิลบางสกิลก็ยังแคนเซิลไม่ได้นะจะต้องรอดูเขาปรับอีกนิดนึงนะครับโอเคสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ก็คงมีแต่เพียงเท่านี้ครับใครที่ติดปัญหาตรงไหนสามารถมาพิมพ์คุยกันได้ใต้คลิปนะหรือไม่ก็ถ้าอยากจะคุยกันสดๆก็ช่วงนี้ผมเริ่มมีเวลาว่างนะครับเนื่องจากมันหยุดตั้งแต่วันที่20เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่2มกราเลยนะครับก็ช่วงนี้จะสตรีมเยอะหน่อยอาจจะมาไม่ตรงเวลาหรอกก็แล้วแต่ว่างก็มานะครับแต่ก็ยังสตรีมที่เดิมอยู่ครับนะคือ twitch.tv/fitgaming นะครับใครที่ยังไม่กดติดตามไปกดติดตามด้วยนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างนะแล้วก็ฝากช่องทางการลงคลิปด้วยนะครับช่องทางการลงคลิปก็จะลงที่ YouTube เนาะทุกวันเสาร์เวลา 10:00 นนะครับที่ช่องทางครับ youtube.com/fitgamingth เหมือนกันนะครับก็สามารถมาพิมพ์คุยกันได้ทั้งในไลฟ์สตรีมแล้วก็ใต้คลิปวิดีโอได้วิดีโอหนึ่งก็ได้ผมตอบเกือบทุกวิดีโออยู่แล้วนะครับถ้าได้เห็นข้อความเนาะขอบคุณมากๆครับที่ยังถามทายเข้ามาเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าและก็สตรีมหน้าด้วยไปแล้วดีกว่าเจอกันสวัสดีครับ